วงจรปิดของร้านขายของชำในตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะแต่งกายชุดดำอำพรางใบหน้าถืออาวุธปืนพกสั้นเข้าไปในร้านใช้อาวุธปืนบังคับเจ้าของร้านซึ่งนั่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อให้ส่งเงินให้กับเขาค่ะมีผู้หญิงอีกคนนึงพยายามจะอธิบายให้ผู้ก่อเหตุฟังว่าในร้านเนี่ยเงินไม่มีแล้วนะคะและพยายามจะร้องขอไม่ให้ยิงเวลาผ่านไป5นาทีค่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินออกจากร้านหันมาใช้อาวุธปืนยิงเจ้าของร้านจนบาดเจ็บแล้วก็ยังยิงพนักงานคนที่พยายามจะเจรจาจนบาดเจ็บจากนั้นก็หลบหนีไป21นาฬิกาของค่ำวันนี้ค่ะยังพบว่ามีผู้ก่อเหตุอีกชุดหนึ่งใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปชิงทรัพย์ที่ร้านขายของชำซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเดียวกันและจุดนี้ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะใช้ปืนยิงเข้าใส่ร้าน2นัดแต่ไม่ยิงบุคคลที่อยู่ในร้านเช้าวันนี้ร้านแห่งแรกที่มีคนถูกยิงบาดเจ็บต้องหยุดกิจการไปชั่วคราวค่ะเนื่องจากคนที่ถูกยิงที่หน้าเคาน์เตอร์บาดเจ็บสาหัสชาวบ้านในละแวกนั้นระบุว่าคนที่ถูกยิงทั้ง2คนเป็นหุ้นส่วนของร้านขายของชำและเป็นพี่น้องกันร้านแห่งนี้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนตลอดทำให้เปิดปิดไม่เป็นเวลาค่ะขายเบียร์ขายขนมอะไรคือของชำทั่วไปอ่ะอ๋อแล้วเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะคะไอ้เปิดนั้นไม่แน่นอนปิดก็ไม่แน่นอนเหมือนกันประมาณเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเขาเยอะปกติเขาปิดร้านดึกแค่ไหนคะเวลาประมาณตีเก้าตีสิบแปดไม่ต้องมีใครกองนั่นหรอก็คือเขาเป็นอะไรกับร้านนี้คะลูกสาวไอ้เจ้าของร้านเองอ๋อทั้งสองคนเลยอะคะเจ้าของร้านเองค่ะช่วงสายวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานทั้งสองแห่งค่ะ